บัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2559ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2559และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2มีนาคมพุทธศักราช2559ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด26มาตราโดยแบ่งประเด็นที่สำคัญคือนิยามศัพท์คำว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและชุมชนลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง6ลักษณะองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดรวมถึงหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองในการให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครของจังหวัดและของประเทศรวมทั้งคัดเลือกรายการเบื้องต้นเพื่อเสนอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2559จะเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สืบสานถ่ายทอดปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นแก่นสำคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยร่วมกันส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม